ฮัลโหลนักศึกษาทุกคนครับเนื้อหาวันนี้เนี่ยครูก็เอาเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงกับเรื่องกาพย์เหย์เรือมาผนวกไว้ในสัปดาห์เดียวกันเลยก็แล้วกันเนาะคือถ้าเกิดว่าเรียนในชั้นเรียนเนี่ยครูก็น่าจะแยกเป็น2 สัปดาห์แหละเนาะเพราะจะมีโน่นนี่นู่นพูดคุยอะไรกันเยอะแยะนะครับแต่ว่าพออัดคลิปแล้วก็พูดเยอะก็ไม่มีใครฟังเนาะครูก็น้อยใจเหมือนกันเหตุที่เอามารวมกันนะครับเนื่องจากว่าทั้งนันโทปนันทสูตรคำหลวงแล้วก็ทั้งกาพย์เหย์เรือเนี่ยผู้แต่งก็คือคนเดียวกันคือใช้คําว่าสันนิษฐานกันแล้วกันเนาะเพราะเราก็ไม่ได้เห็นตอนก็เอาปากกาจดเนาะผู้แต่งน่าจะนะครับน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับก็คือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์นะครับในสมัยอยุธยาตอนปลายเนาะอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับนันโทปนันทสูตรคำหลวงเนี่ยคาดว่าอย่าลืมเนาะใช้คำว่าคาดว่านะครับคาดเดาว่าเนาะน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์นะครับ แต่งขึ้นมาเพราะว่าไปก่อเรื่องไงคือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนิสัยไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่นะครับเกิดไม่พอใจพระญาติวงศ์ซึ่งเหมือนว่าถ้าจะนับญาติแล้วจะอาวุโสกว่าอะไรประมาณทำนองนี้เป็นต้นนะครับว่าจะมาชิงน่าจะสมบัติไหมจะมาเป็นรัชทายาทแทนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยพระญาติวงศ์พระองค์นั้นก็บวชพอดีเนาะเจ้าฟ้ากุ้งก็แอบถือดาบไปฟันเนาะไม่ฟันนี่คือเอาดาบฟันนี่ไม่จะไปข่มขืนด้วยเข้าใจผิดอีกนะครับเนาะถือดาบไปดักฟันแต่ว่าพระท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือโดนจีวรไงท่านก็เลยปลอดภัยนะครับคราวนี้เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรก็เลยกลัวก็เลยรีบไปกราบบังคมทูลซะก่อนว่าแม่ช่วยด้วยเมื่อกี้ไปทําเรื่องมาแม่บอกพ่อให้หน่อยสิว่าอย่าเอาโทษอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยรอดตายมาได้เพราะแม่ขอร้องเอาไว้นะครับส่วนพระที่เฉียดตายในหนนั้นนะครับก็คือกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์นะครับเหตุเกิดที่วัดโคกแสงนะครับคราวนี้ทำไมถึงใช้คำว่าคาดเดานะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูข้อความในพระราชพงศาวดารนะครับก็มีเงงๆเหมือนกันเนาะเพราะในตอนท้ายของเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงเนี่ยก็มีข้อความเขียนว่าผู้แต่งคือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์เนาะซึ่งแต่งตอนยังบวชอยู่แต่ที่น่าประหลาดก็คือว่าแต่ตำแหน่งเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์ซึ่งเป็นตำแหน่งวังหน้าเนี่ยได้หลังจากที่สึกไปแล้วนะแต่ทำไมในเรื่องนี้ซึ่งบอกว่าแต่งตอนบวชอยู่อะถึงเขียนตำแหน่งนี้แล้วล่ะทำไมถึงเขียนตำแหน่งนี้ก่อนวันได้รับพระราชทานจริงได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เลยงงๆอยู่นะครับว่าให้ตกลงยังไงวะหรือว่าพระราชพงศาวดารลงเวลาผิดหรือยังไงอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นก็เลยยังไม่มีใครกล้าฟันธงแบบให้100%เนาะตอนนี้ก็ได้แต่ใช้คำว่าสันนิษฐานว่านะครับเป็นฝีมือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรนะครับแต่ว่าสันนิษฐานยังไงก็แทบจะร้อยทั้งร้อยแหละก็จะมองไปในแง่นั้นซะมากกว่าแง่นั้นก็คือว่าก็น่าจะเจ้าฟ้ากุ้งหรือกระมังอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่น่าสงสัยต่อคือว่าเออแล้วเจ้าฟ้ากุ้งเด็กไม่ตั้งใจเรียนเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยจะชำนาญภาษาบาลีขนาดแปลได้เป็นเรื่องราวขนาดนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ครูไอ้นี้ครูก็สงสัยเหมือนกันเนาะแต่เราไม่รู้ไงเราไม่เห็นดังนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะเจ้าฟ้ากุ้งอาจจะเรียนบาลีตั้งแต่สมัยม.ต้นก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเรื่องนี้มาจากไหนนะครับเรื่องนี้ได้กล่าวถึงพญานาคตนหนึ่งนะครับชื่อพญานันโทปนันทนาคราชนะครับนันโทปนันทนาคราชนะครับซึ่งเป็นพญานาคอันธพาลในตอนนั้นเกิดเหตุว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับกับเหล่าพระพุทธสาวกเนี่ยเหาะไปดาวดึงพอเหาะไปดาวดึงนี่เองก็ปรากฏว่าจะต้องข้ามไปตรงจุดที่พญานันโทปปนันทนาคราชเนี่ยครูก็ลิ้นพันกันหมดแล้วพญานันโทปนันทนาคราชได้อาศัยอยู่พอดีพญานาคเนี่ยก็โกรธว่าดูสิพวกภิกษุเหล่านี้เหาะข้ามเราไปขี้ฝุ่นขี้ตีนก็ลนใจหัวเราเนี่ยดูถูกเรากันขนาดนี้เลยน้อยไม่รู้ฤทธิ์เราเสียแล้วอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เลยแผ่พังพานปิดดาวดึงไม่ให้มองเห็นสักเลยครับเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยนั้นซึ่งล้วนไปด้วยฤทธานุภาพนะครับก็พร้อมใจกันอาสาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าจะไปปราบพยศจะไปปราบอิพยานาคนี่เองเนาะคำว่าปราบก็คือทำให้ยอมแพ้นะครับซึ่งภาษาเดิมเขาใช้คำทรมานเนาะก็คือคำว่าปราบนั่นแหละเนาะครูพูดใช้คำว่าปราบเพื่อเราเข้าใจง่ายๆนะครับอย่าลืมนะภาษาเดิมเขาใช้คำว่าทรมานนะครับ
็คือปราบให้ยอมแพ้นะครับอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกก็ไม่ได้หรอกคนที่จะทำให้อีตาพญานาคนี่ละพยศได้มีคนเดียวคือพระโมคคัลลาอ่ะต้องมาเก็ตคอนเซปต์ก็ละพยศกันก่อนถ้าเปรียบง่ายๆอย่างเช่นในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนเนี่ยครูมีอยู่5คนครูทุกคนมีไม้ไหวหมดเลยและครูทุกคนก็ตีเด็กเจ็บหมดทุกคนนะครูทั้ง5คนไม่มีใครที่ตีเด็กแล้วไม่เจ็บเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกเรครู5คนมาเรียงคิวกันตีก็ตีเด็กเจ็บได้ทั้ง5คนแหละถูกไหมแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นครับคนเดียวเท่านั้นที่ตีเจ็บไม่พอยังสามารถทำให้เด็กคนนี้ยอมรู้ความยอมฟังคำแนะนำสั่งสอนสามารถกลับใจจากคนไม่ดีมาเป็นคนดีกลับใจจากคนดื้อด้านมาเป็นคนอ่อนน้อมได้คนที่ทำดังนี้ได้มีแค่คนเดียวคือพระโมคคัลลาคนอื่นทำไม่ได้ดังนั้นกิจนี้จึงเป็นกิจของพระโมคคัลลาแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำให้พญานาคละพยศได้อ่ะกันนี้พอพระโมคคัลลาไปปราบจนพญานาคละพยศได้แล้วนะครับพญานาคก็ไปพูดที่เข้าถึงไตรสรณคมเอ้าแล้วไตรสรณคมคืออีหยังล่ะอ่ะไตรสรณคมนะครับมาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับสังโยชน์ครับคำว่าสังโยชน์เนี่ยครูขี้เกียจพิมพ์ให้หรือพิมพ์ไว้ข้างล่างก็ไม่รู้ครูก็จำไม่ได้แล้วสอเสือหันอากาศงองูสระโอยอยักษ์ชอช้างแล้วก็นอนหนูการันสังโยชน์นี่แปลว่าเครื่องผูกรัดนะครับคือผูกรัดให้คนคล้องอยู่ในกิเลสคล้องอยู่ในวัฏฏะสงสารคล้องอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอะไรประมาณนี้เนาะมีอยู่10ข้อด้วยกันเนาะมีอยู่10ข้อด้วยกันถ้าไล่ง่ายๆเลยเนาะถ้าละ3ข้อแรกนะครับละ3ข้อแรกตอนนี้ครูขึ้นข้อ3ให้ดูเนาะถ้าละ3ข้อแรกแบบแบบแค่ง่ายๆไม่ได้ตึงเยอะนะครับละ3ข้อแรกนี้ได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินอยู่เนาะคำว่าพระโสดาบันนะครับแต่ถ้าละ3ข้อเหมือนกันแต่ว่าละได้เป็นอย่างดีได้แบบเกรดพรีเมียมอ่ะท่านก็จะเรียกว่าเป็นพระสกิทาคามีอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะพระสกิทาคามีละสังโยชน์ได้3ข้อแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำได้ละเอียดกว่าพระโสดาบันแต่ท่านละได้5ข้อเนี่ยจะได้เป็นพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์เนี่ยละได้ครบหมดทั้ง10ข้อครับไม่มีอะไรที่ละไม่ได้เลยเนาะคันนี้สังโยชน์3ข้อแรกครูก็ไล่จากข้อ3ไปข้อ2แล้วก็ไปข้อ1เนาะข้อ3ครับศีลัพพตปรมาสศีลัพพตปรมาสนี่แปลว่าดูหมิ่นศีลน่ะก็คือไม่รักษาศีลอย่างจริงจังพวกถือศีลหัวเต่าเข้าใจสำนวนนี้ไหมศีลหัวเต่าหัวบนพลุบๆๆ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 ๆเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อย่างเช่นพอเราไปวัดพระท่านให้เราก็ไปทำสังฆทานเนาะพระท่านให้ศีลแล้วก็รับศีลมายังบันเตวีซ่งเวซ่งนะคณะท่ายายก็ต่อแหลกกันไปออกจากวัดปุ๊บไปแดกเหล้าต่อก็ไม่ได้รักษาศีลจริงจังอะไรโอเคนี่เรียกว่าศีลัพพตปรมาสครับผู้ที่เป็นพระโสดาบันไม่มีนิสัยสันดานแบบนี้อีกแล้วรักษาศีลคือรักอย่างรักษาจริงจังครับไม่มีละเมิดศีลแม้แต่ข้อเดียวครับเนาะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าใครทำได้จริงเหรอในชีวิตปัจจุบันก็ไม่เห็นยากนี่ลองทำก็ยังล่ะก็แค่นะโอเคต่อมาครับอย่างที่สองนะครับไม่สงสัยในพระรัตนตรัยแล้วเนาะวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัยซึ่งละได้แล้วครับเมื่อละได้งั้นก็แปลว่าเราก็ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยเรื่องไงเนาะไม่สงสัยแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนมาจริงเหรอเชื่อได้จริงไหมพระธรรมแต่ละข้อถ้าเราทำตามนั้นเราจะได้ผลตามที่บอกจริงหรือเปล่าว่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับไม่มีละไม่สงสัยละเชื่อมั่นแล้วดีจริงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับด้วยความที่พญานาคอ่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานครับพญานาคจึงละได้แค่ข้อ2กับข้อ3แค่นั้นแหละข้อ1ไม่สามารถละได้ครับเนาะการที่ละได้แค่ข้อ2กับข้อ3นี่เองจึงเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมนะครับแต่ถ้าบังเอิญพญานาคเป็นคนเนี่ยถ้าพญานาคทำข้อ1ได้ด้วยเนี่ยพญานาคก็จะเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยนะครับข้อ1เนี่ยคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเนี่ยก็คือความยึดมั่นในร่างกายและชีวิตของเราว่าอยู่ไปตลอดนู่นแหละนู่นจนยอดเขาพระสุเมธถล่มกูไม่ตายหรอกเชื่อกูสิเราเคยเห็นใช่มั้ยอีคนเราในโลกเนี้ยที่เราชอบพูดกันนะว่าอุ๊ยคนในโลกเนี้ยเกิดแล้วก็ตายกันทุกคนเลยมีใครบ้างล่ะไม่ตายแต่ก็ชอบนึกในใจไงแต่คนตายไม่ใช่กูอะไรประมาณนี้เป็นต้นน่ะนั่นแหละเค้าเรียกว่าความประมาทในชีวิตนะครับ
มีใครรู้บ้างว่าเราจะตายวันไหนมีไอ้คนที่ตายกันแต่ละวันเนี่ยรู้ไหมว่ากูตื่นมาเช้านี้กูจะไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์ตกดินอีกแล้วหรือพอดวงอาทิตย์ตกดินเสร็จปุ๊บแต่ละคนรู้กันไหมว่ากูจะไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นอีกแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกถูกไหมล่ะดังนั้นพระท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทในชีวิตนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะรู้แล้วว่าชีวิตนี้เราตายแน่นอนความตายมันมีอยู่แก่เราทุกลมหายใจเข้าออกดังนั้นเราก็เชื่อมั่นแล้วว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมานั้นดีจริงท่านสอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาตายเนาะเราก็ตายนี่หว่าดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตเร่งทำความดีไว้ดีกว่าทำแต่ความชั่วแล้วตายตอนนั้นถอยกลับไม่ได้แล้วคราวนี้การไม่ทำกรรมชั่วคืออะไรก็รักษาศีลไงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนะครับละ3ข้อนี้ได้อย่างเด็ดขาดแต่พญานาคเป็นสัตว์เนาะจึงละได้แค่ข้อ2กับข้อ3นะครับดังนั้นทวนอีกทีเนาะพญานาคจึงเรียกว่าละได้แค่2ข้อนี้เนาะจึงได้ชื่อว่าเป็นเพียงผู้เข้าถึงไตรสรณคมนะครับต่อเรื่องนี้เก๋ยังไงครับก็ด้วยความที่เป็นเหตุการณ์การเอาชนะคนไม่ดีที่น่าสนใจหลายๆเหตุการณ์เนาะพิสูจน์ชาวสิงห์หนก็เอาเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งในหลายๆครั้งเนาะรวมๆกันเนี่ยก็มาแต่งเป็นคาถาที่เราพูดแบบเต็มยศเลยนะคือพุทธชัยมงคลคาถาหรือที่คนไทยชอบเรียกง่ายๆว่าคาถาพาหุงนั่นเองนะครับพาหุงสหัสมาภินิมิตาซาวุตันตังกรีเมกลังอุติตะกัวเรเซเซนะมารังอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับเนี่ยชัยชนะทั้ง7แบบอย่างเนี่ยเนาะก็มีคราวที่ชนะพญานาคชื่อนันโทปัฏฐนคราชเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้รัชกาลที่6เนี่ยท่านก็นำบทพาหุงซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยมาร้อยกรองให้ดูเป็นภาษาไทยท่องง่ายๆเนาะแต่งเป็นวสันตดิลกฉันท์นะครับแต่งเมื่อไหร่แต่งเมื่อตอนที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยนะครับประกาศทำสงครามนะครับต่อเยอรมันออสเตรียและฮังการีนะครับก็คือเราเป็นฝ่ายพระเอกง่ายๆเนาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครับเนี่ยดังนั้นคาถาพาหุงนะครับอย่าลืมเนาะเวลาเราได้ยินคาถาพาหุงนะครับให้นึกถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเหตุการณ์คราวหนึ่งก็คือเหตุการณ์นี้เองนะครับที่ท่านนำไปบรรจุไว้ในคาถาพาหุงซึ่งพระภิกษุชาวสิงห์หนได้ร้อยรจนาเป็นภาษาบาลีเนาะและรัชกาลที่6ท่านก็มารจนาเป็นภาษาไทยก็ทำนองว่าไทยบนบาลีนั่นแหละเนาะแต่เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะ7แค่นั้นพอเนาะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นเอกไทยอ่ะครูก็คงเอาตัวเทคมาให้เรียนแหละแต่พวกเราไม่ต้องหรอกนะครับเราแค่รู้ประวัติรู้ความเป็นมาอย่างน้อยเวลาเราไปท่องคาถาไปสวดมนต์ไหว้พระกับเขาเรายังได้โมกับเขาได้ถูกก็พอแล้วเนาะประมาณนั้นพออ่ะต่อด้วยกาบเหเรือครับกาบเหเรือคนแต่งก็คนเดิมนั่นแหละนะครับก็คือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับแล้วกาบเหเรือแต่งไว้ทำไมเราต้องไม่ลืมว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลามีกระบวนเรือนะครับของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านเสด็จอ่ะแม่ในเรือเนาะเลยล่องลำน้ำไปยาวนานเป็นวันเป็นเดือนเป็นคืนอะไรเงี้ยใครก็เบื่อเนาะนั่งอยู่ในเรือเฉยๆเราลองนึกถึงถ้าเราลองนึกย้อนอดีตไปเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วหรือไม่ต้องขนาดไกลขนาดนั้นก็ได้ไปตามบ้านนอกตอนนี้ก็อาจจะยังมีอยู่มั่งเนาะที่แบบว่านั่งเรือไปพายเรือไปจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ็คข้างทางมีแต่ต้นจากมีแต่อะไรไม่มีอะไรเลยมีต้นจากอย่างเดียวเน็ดเน็ดก็ไม่มีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็เบื่อใช้ได้อยู่นะนอกจากนั้นก็แต่งกับเหเรือนะครับเพื่อได้ใช้ร้องเป็นทำนองเป็นนู่นนั่นนี่ผู้ความเพลิดเพลินเนาะประการหนึ่งนะครับเพื่อความเพลิดเพลินจะได้ไม่เบื่อนะครับต่อมาก็เพื่อให้จังหวะแก่ฝีพายด้วยเนาะเวลาฝีพายจ้วงพายไปจะได้พรักพร้อมกันเพราะว่าแหมฝีพายเป็นร้อยอ่ะเกิดจ้วงพายไม่พร้อมกันพายตีกันพายตกน้ำอีกอ่าวต้องจอดเรือแวะเก็บพายอีกลำบากนะครับดังนั้นถ้าจังหวะฝีพายพร้อมเพรียงกันก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไปตีกันว่างั้นเถอะเนาะว่ากันง่ายๆนะครับคราวนี้เจ้าฟ้ากุ้งน่ะตายอนาถเนื่องจากที่ครูพูดไปแล้วในตอนนันโทวรรณสูตรนะครับว่าเจ้าฟ้ากุ้งก็ไม่ใช่คนน่ารักอะเนาะเจ้าฟ้ากุ้งกระดันไปคบชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลซึ่งเป็นพระสนมของพ่อครับก็คงจะคบชู้กันมานั้นแหละนะครับจนในที่สุดความแตกครับถูกจับได้ขึ้นมาครับทั้งคู่ครับคือทั้งเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าสังวานเนี่ยจึงถูกถอดลงเป็นไพร่
ก็คือถอดยศทั้งหมดครับเป็นแค่ประชาชนธรรมดาแล้วให้เอาไปเฆี่ยนครับเฆี่ยนอยู่หลายยกยกหนึ่งถ้ากูจำไม่ผิดมันยกหนึ่งหน่วยนับคือ50ครั้งมั้งเนาะถ้ากูจำผิดก็25นะครับแต่ประมาณนี้แหละไม่ต้องห่วงอะไรที่กูจำได้ไม่เป๊ะกูก็ไม่ถามในแบบฝึกหัดหรอกจ้าหลังจากเฆี่ยนได้3วันเจ้าฟ้าสังวานซึ่งเป็นผู้หญิงเนาะก็เดซมอเรสเดซมอเรสตายไปก่อนนะครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเจ้าฟ้ากุ้งก็ตายตามนะครับศพของทั้งคู่ครับก็ไม่ได้จัดงานพระเมรุเนาะในเมื่อถูกถอดลงไปไพร่เลยนี่เนาะศพของทั้งคู่ก็เอาไปฝังคู่กันครับไว้ที่วัดชัยวัฒนารามนั้นถ้าใครอยากสัมภาษณ์เจ้าฟ้ากุ้งกับเจ้าฟ้าสังวานนะครับกูก็เลยนะว่าสักตีหนึ่งตีสองเนาะไปวัดชัยครับไปจุดธูปครับไปเสาะเลยตรงไหนเป็นที่ฝังศพของเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าสังวานไปทำลบดูดูบินตรงนั้นแหละรับรองมาหาแน่ครับอยากสัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยอ่ะผ่านไปเรื่องสัมภาษณ์ค่อยว่ากันอ่ะเข้าเรื่องต่อนะครับมีคำศัพท์ต้องเรียนรู้อยู่3คำนะครับคือคำว่าเล่นชู้เล่นเพื่อนแล้วก็เล่นสวาดเอาทีละคำเอาเล่นชู้ก่อนคำว่าเล่นชู้เนี่ยอย่างเคสของเจ้าฟ้ากุ้งกับเจ้าฟ้าสังวานเนี่ยเรียกว่าเล่นชู้เพราะในภาษาโบราณเล่นชู้แปลว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงเนาะชายกับหญิงสมัครสังวาสกันเรียกว่าเล่นชู้ไม่จำเป็นต้องเป็นชู้นะเป็นแฟนกันปกติก็ได้นะครับเนาะชายกับหญิงเล่นโทษสมัครสังวาสกันนะครับเรียกว่าเล่นชู้จำไว้ดีนะชายกับหญิงนะเรียกว่าเล่นชู้คำที่2ครับคำว่าเล่นเพื่อนครับเล่นเพื่อนก็คือตีฉิงนั่นเองครับการเล่นเพื่อนเนี่ยก็มีมาในมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละเนาะอย่างที่เราเคยเห็นเราหมายถึงครูเนาะเคยเห็นในประกาศของรัชกาลที่4ที่ประกาศจารึกพระนามในพระสุทธานันบัตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับว่ามีโน้ตน้อยให้ลูกสาวอะเนาะว่าคำแนะนำของพ่อที่มีต่อลูกลูกโตขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ข้อหนึ่งที่เขียนไว้เลยคืออย่าเป็นหญิงเล่นเพื่อนคือกูขอถือมึงอย่าตีฉิงโตขึ้นเอาง่ายๆเนาะอย่าเป็นหญิงเล่นเพื่อนนะครับแสดงว่าการเล่นเพื่อนหรือการเป็นเลสเบี้ยนมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยนู้นนะครับอ่ะต่อมาครับเล่นสวาดครับแน่นอนเล่นเพื่อนเป็นพฤติกรรมเสพสมัครสังวาสระหว่างหญิงต่อหญิงใช่ไหมเล่นสวาดเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมเสพสมัครสังวาสระหว่างชายต่อชายครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอารวมๆแล้วกันเนาะระหว่างเล่นเพื่อนกับเล่นสวาดเนาะคือในวังเวลาแสดงละครก็จะมีแต่ผู้หญิงล้วนเนาะเพราะในวังจะต้องมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นไงพวกโขนทวารคนอารักขาเวียนยามทั้งหลายเนี่ยผู้หญิงเท่านั้นแหละเนาะก็เป็นผู้หญิงล่ำถุกๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนั้นพอต้องแสดงละครแสดงโขนแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาพวกล่ำถึกๆนั่นแหละน้องมาแสดงเป็นตัวเอกอีพวกล่ำถึกๆเนี่ยพอแสดงบ่อยๆเขาก็จะรู้สึกว่ากูเป็นแมนกูเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอีพวกที่แสดงเป็นสาวน้องแนงน้องแนงน้องแนงจะมองว่าพวกนี้เป็นผู้ชายแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเล่นเพื่อนกันนะอ่ะคราวนี้อีละครที่อยู่ข้างนอกวังมั่งคนไทยแต่โบราณก็ไม่นิยมที่จะให้ลูกสาวเนี่ยไปแสดงละเมงละครและก็เทวเร่ตามมีพวกละครเร่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองมันน่าเกลียดเป็นสาวเป็นนางเทวเร่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองได้ไงน่าเกลียดไตหาคนที่จะดินทาวได้ไว้นี่ผ่านไปกี่เมืองก็มีผัวเป็นร้อยป่ะเนี่ยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแวะเมืองไหนได้ผัวเมืองนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรดังนั้นละครนอกแต่โบราณเนี่ยจึงมีแต่ผู้ชายแสดงเท่านั้นล้วนๆครับดังนั้นเพราะผู้ชายมันไปไหนมาไหนมันเดินสะดวกไงถูกไหมมันไม่ต้องกังวลเรื่องจะไปได้กับใครท่องกับใครประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมันก็ได้กันเองไงได้กันเองอีคนที่แสดงเป็นผู้ชายก็เริ่มมองแล้วเอ๊ะคนที่แสดงผู้หญิงแม่ก็สวยเหมือนกันเว้ยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอีคนที่แสดงผู้หญิงน้องแนงน้องแนงก็จะรู้สึกกับแม่งกูก็เป็นผู้หญิงค่ะทุกวันนะคะพี่อะไรเงี้ยนะครับก็เล่นสวาทกันทำนองนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นให้รู้จัก3คำนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะมีเปิดที่มันเป็นไฟล์จริงๆให้ดูด้วยเนาะอันนี้มาดูหน้าสรุปของครูก่อนนะครับหน้าสรุปนี่ก็ถ้าใครแคปได้ก็แคปไปนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีถามนะครับเราจะคือมันจะมีหลายอันเนาะมีบทชมเรือบทชมปลาบทชมนกบทชมไม้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันแค่ย่อๆก็พอเนาะก็คือชมเรือกับชมปลาพอและเนาะอย่างอื่นไม่ต้องหรอกนะครับไว้พวกเอกไทยเขาเรียนกันนะครับพูดถึงชมเรือมีเรืออะไรบ้างนะครับก็มีเรือครุฑเรือสมัติชัยเรือพระที่นั่งศรีสุวรรณหงส์นะครับเรือชัยเรือโคชสีเรือราชสีเรือม้าเรือสิงเรือนาคเรือมังกรเรือเลียงผาแล้วก็เรืออินทรีเนาะคราวนี้ตอนบทชมปลาพูดถึงปลาอะไรบ้างก็มีปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาตะเพียนทอง
ปลากระแหหน้าตาปลากระหู้เพราะครูก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะปลาแก้มช้ําปลาทุกปลาน้ําเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะน้ําเงินคืออะไรนะครับปลากรายปลาหางไก่ปลาสร้อยปลาเนื้ออ่อนปลาเสือปลาแมลงภู่ปลาแมลงภู่เนี่ยก็คือปลาชะโดไซส์ใหญ่บิ๊กเป้งครับใหญ่มากจนตัวนี่เขียวจนเกือบดําเนี่ยที่ครูเคยอธิบายไปไงว่าคนไทยจะว่าไปเราก็มองว่าสีเขียวกับสีดําคือสีเดียวกันนะเนาะตัวเขียวจนเกือบดําอ่ะหรือจะดําจนเขียวก็ไม่รู้นะคล้ายกับสีเปลือกแมลงภู่ไม่ใช่เปลือกขอโทษสีปีกไม่ใช่เปลือกกูพูดผิดสีปีกแมลงภู่นะครับต่อมีปลาหวีเกตปลาชแวงปลาชวาดปลาแป๊บไม่ใช่ปลาแป๊บนะครับแป๊บนะแป๊บน้ำเนาะปลาแป๊บนะครับประมาณนั้นเป็นต้นนะครับเดี๋ยวครูคลิกหยุดสไลด์นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครูจะสลับหน้าไปสลับไปหน้า PDF ก่อนตั้งใจฟังนะจ๊ะจะสอดอะไรซ่อนๆไว้เยอะเลยนะครับใครไม่ฟังนี่เงบแน่นอนนะครับเอาละทุกคนมองเห็นเนาะอันนี้เป็นไฟล์ PDF เนี่ยครูทำเล็กไปใหม่ไม่รู้ขยายให้อีกหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครเห็นไม่สะใจนะครับกาบเหเรือพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศนะครับดูช่วงแรกก่อนเหชมกระบวนเรือพูดถึงอะไรบ้างนะครับตอนต้นเลยเนี่ยก็จะเป็นโครงสี่สุภาพก่อนเนาะโครงสี่สุภาพนำก่อนแล้วค่อยตามด้วยกาบยานี11นะครับปางเสด็จประเวศด้าวชลาลัยปางแปลว่าเมื่อเนาะเอาง่ายๆ once upon a time อะไรประมาณนี้มันต้นนะครับชลาลัยคือไปทางน้ำเหรอเนาะทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแก้วที่พูดถึงเรือแล้วเนาะพรั่งพร้อมพวกพลไกรก็คือฝีพายนะครับเรือกระบวนต้นแพรวนี่น่าจะสะกดผิดเนาะไม่ใช่แพรวหรอกแพรวเนาะเพลิดพริ้งไม่ใช่เพลิดพริ้งเนาะอันนี้น่าจะสะกดผิดนะครับอันนี้มาตรงกาบเนาะตรงกาบยานี11นะครับพระเสด็จโดยแดนโชนนี่แปลว่าไปทางน้ำเนาะทรงเรือต้นเรือต้นในยุคนั้นก็คือเรือพระที่นั่งสู่สุพรรณหงส์นะครับสีสุพรรณหงส์งามเฉิดฉายกิ่งแก้วแพรพนารายภายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดแน่นจริงครับเพราะว่ากระบวนเรือในสมัยอยุธยานะครับกระบวนเรือพระเจ้าแผ่นดิน 2-300 ลำนะครับไม่ใช่แค่30 40ลำอย่างของเรานะครับ30 40ลำอย่างของเรานี่ไปเจอยุคอยุธยานี่ของเราในกระบวนเล็กหมดเลยนะครับบอกให้เนาะดังนั้นนาวานแน่นไปขนาดแน่นจริงครับล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอนสาครลั่นครั่นครื้นฟองครับเรือลำที่1ครับเรือครุฑยุทธนาคหิ้วก็คือครุฑยุทธนาคยุทธเลยว่าจับแล้วฉวยอย่าลืมนะจำไว้ดีนะครุฑโทษยุทธไม่ใช่ครุฑยุทธนะครับยอยักษ์สรุดอเด็กนะครับแปลว่าจับแปลว่าฉวยนะครับเรือครุฑยุทธนาคิ้วอะไรยุทธล่ะมือเหรอไม่เอาตีนจ้ะเอาตีนยุทธเนาะตีนยุทธนาคนะครับจริงๆแต่ว่าแต้มภาพสลักเนี่ยบางทีก็มีทั้งมือทั้งตีนก็มีเนาะเอาไว้ให้จับได้ก็แล้วกันนะครับเรือครุฑยุทธนาคิ้วลิ้วลอยมาพาผันพยองพลพายกลายภัยทองร้องโฮเฮโอเฮมาสรมุกมุกสีด้านเพียงพิมานผ่านเมฆาม่านกรองทองรจนาหลังคาแดงแย่งมังกรเรือลำที่2สมัทชัยไกรกาบแก้วแสงแวววับจับสาครเรียบเรียงเคียงคู่จรดังร่อนฟ้ามาแดนดินานี่จำชื่อเรือนักเนี่ยครูขีดเส้นใต้แล้วนะครับลำต่อมาสุพรรณหงส์เนาะเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์นะครับสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลศิลทุบแล้วว่าน้ำนะครับเพียงหงส์ทรงพรหมินก็เหมือนหงทรงของพระพรหมอ่ะเนาะลินลาดเลื่อนเตือนตาชมลินลาดแปลว่าเคลื่อนเนาะแปลว่า to move เนาะต่อมาเรือชัยนะครับเรือลำที่เท่าใดเนี่ยนี่ลำที่4บ่ลำที่1เรือครุฑเนาะลำที่2สมัทชัย3สุวรรณหงส์ลำที่4เรือชัยเนาะเรือชัยไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมมีการใช้ความเปรียบเนาะความเปรียบยิ่งอย่างลมนะครับเสียงเศร้าเร้าระดมผมท้ายย่นเดินคู่กันลำต่อมาคดชสีทีผานเผ่นดูดังเป็นเห็นขบขันคือประมาณว่าหน้าคดชสีนี่สลักนี่เหมือนกับมีชีวิตนะดูแล้วไม่ใช่ขบไม่ใช่เห็นแล้วตลกเหมือนว่าเห็นแล้วชอบใจอ่ะเขาใช้ก็ขบขันที่นี่ไม่ได้แปลว่าตลกจำไว้นะไม่ได้แปลว่าโซฟันนี่นะครับแต่หมายถึงว่าเห็นแล้วชอบใจฮีไลท์สิทธิ์อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับคดชสีทีผานเพ่นดูดังเป็นเห็นขบขันราชสีที่ยืนยันอันสองคู่รูยิ่งยงนะครับเรือลำต่อมาเรือม้าหน้ามุ่งน้ำเล่นเฉื่อยฉ่ำลำระหงเพียงม้าอาชาทรงเนี่ยเหมือนม้าทรงของพระเจ้าแผ่นดินนะครับองค์พระพายไผ่ผันพยอง
ลำต่อมาครับเรือสิงห์วิ่งเพ่นโผนโจรตามคลื่นฝืนฝ่าฟองดูยิ่งสิงห์ลำพองเป็นแถวท่องล่องตามกันอ่ะลำต่อมาเนี่ยสี่ลำรวดเคาะกันทีเดียวครับไม่ต้องหลายเรื่องนะครับนาคาอันนี้เรือนาคเนาะหน้าดังเป็นดูคอมเมนต์เห็นขบขันอย่าลืมนะขบขันไม่ได้แปลว่าตลกนะครับแต่หมายถึงว่าเห็นแล้วชอบใจเนาะมังกรถอนภายเอ้ยถอนพยาผ่อนถอนภายพูดโทษพูดผิดมังกรถอนภายพันทันแข่งหน้าวาสุกรีวาสุกรีนี่แปลว่าพญานาคนะครับเรียงผาหน้าเท้าโผนเพียงจนไปในวารีนาวาหน้าอินทรีที่ปีกเหมือนเลื่อนลอยพโยมอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แค่สังเกตว่าอ๋อตรงนี้คือชื่อเรือนนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเผื่อเราไปบรรยายให้ฝรั่งฟังนะครับจะได้อธิบายให้ฝรั่งเข้าใจได้นะครับอันนี้ตัดไปตรงนี้พวกเราน่าจะดูเองได้เลยเนาะอ่ะกระบวนต่อมาท่านก็บอกแล้วนะว่ายนต์มัจฉาสารพันมีนะครับชุดที่2จึงเป็นเฮชมปลาพิษพันปลาว่ายเคล้าคลึงกันทวินสุดาดวงจันทร์แจ่มหน้าก็คือเห็นปลาว่ายน้องเด้งน้องเด้งไก่เห็นถึงก็นึกถึงน้องน่ารักจังเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเห็นปลานึกถึงน้องแต่เอาจริงถามครูว่าเห็นไหมครูก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นจริงไหมเนาะเพราะเท่าที่ครูเคยเห็นน้ำในคลองเนี่ยน้ำในคลองมันก็ขุ่นใช้ได้นะจะเห็นปลาในคลองน่าคือมันต้องกระโดดขึ้นมานะเราไม่สามารถมีตาที่มองทะลุคลองแต่ก็ไม่รู้นะว่าคลองในสมัย300ปีที่แล้วอาจจะใสแจ๋วคลิกๆก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้นะครับมัตสยานี่แปลว่าป่าเนาะมัตสยาอย่างพัวพันพิโทษมัตสยาอย่างพัวพันพิศวาสควรหรือพรากน้องช้าชวดเคล้าคลึงชมนะครับเข้าเรื่องครับกาบยานี11ครูไม่มีสุดพูดตรงไหนว่ากาบฉบังเนาะไม่มีเนาะกาบยานีเนาะพิษพันปลาไหว้คล้าวคิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์มัตสยายังรู้ชมสมสาใจไม่พามาเห็นปลานวลจันทร์เห็นปลานวลจันทร์ก็นึกถึงหน้าน้องที่นวลไงเห็นความนวลของหน้าน้องเพราะน้องผัดหน้าถูกไหมแต่นั้นเห็นนวลจันทร์เป็นนวลจริงเจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลาแตดถึงนวลปลามันดูนวลขนาดไหนเอาคำว่านวลมาเล่นเนาะก็ไม่เก๋เท่าความนวลของหน้าน้องหน้าน้องนวลเก๋ก็เยอะหลายเท่าเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับต่อมาเห็นปลาคางเบือนพอดีแหมปลาคางเบือนที่ไหนจะเบือนหน้ามาหาเนาะไอ้นี้ก็เป็นลักษณะของบุคลาธิสถานหรือบุคลวัตนะครับตามคำศัพท์สมัยใหม่นะครับก็คือประหนึ่งว่าปลามีชีวิตมาเล่นมาทักทายเราอะไรอย่างนี้นะครับเห็นปลาคางเบือนก็เหมือนปลาคางเบือนนั้นเห็นหน้ามาหันหน้ามามองเรานิดนึงเบือนหน้ามามองนิดนึงแต่ก็ไม่งามเท่ากับตอนที่น้องเบือนหน้ามามองพี่เห็นแค่ครึ่งหนึ่งที่น้องเบือนหน้ามองพี่ก็ช็อกสลบด้วยความงามของน้องอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อมาปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนทองงามดังทองก็เป็นงั้นจะเรียกปลาตะเพียนทองทำไมถูกไหมแต่กระนั้นก็ไม่เหมือนกับน้องที่ห่มผ้าเนาะห่มตาพรายเนี่ยผ้าตาพรายน้องสวยกว่าเยอะเลยนะปลากระแหก็เอาคำว่าแหมาเล่นเนาะแหห่างชายดังสายสวัสดิ์คลาดจากสมก็คือเนี่ยพี่แต่ตอนนี้พี่ต้องห่างน้องเนาะเอาคำว่าแหมาเล่นเนาะว่าเวลาพูดถึงปลากระแหนะครับอ่ะต่อมาปลาแก้มช้ำแหมปลาแก้มช้ำเนี่ยมันช้ำเพราะว่าใครไปจับไปแตะมันหรือเปล่านะแต่แก้มน้องนะพี่รู้นะแก้มน้องก็ช้ำเพราะโดนพี่หอมอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนาะอันแก้มน้องช้ำประชมนะครับการที่พูดถึงปลาทุกนะครับก็โยงเอาคำว่าทุกซึ่งเป็นสัมผัสเสียงเนาะมาเล่นกันครับปลาทุกทุกอกกลมเนี่ยอันนี้ไม่ได้สะกดผิดนะจ๊ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าในภาษาโบราณอาจจะสลับเสียงระหว่างเสียงเก้อและเสียงเต้อนะครับดังนั้นตรมอาจสลับเสียงเป็นกลมได้เราเคยได้ยินไหมคำว่ากรวดน้ำคนไทยหลายคนนะครับก็เสียงเป็นตรวจน้ำเนาะสลับเสียงกันระหว่างเกอร์เตอร์นะครับแต่นั้นอันนี้คือการสลับเสียงเกอร์เตอร์นะจ๊ะอย่าลืมปลาทุกอกกลมก็คืออกตรมนั่นแหละนะครับแต่มันสลับเสียงเหมือนทุกที่พี่รู้จักน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลาทุกปลา every เนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทุกเนาะแต่ก็ด้วยความที่มันพ้องเสียงไงก็เอามาเล่นได้นะครับต่อมาปลาน้ำเงินครับคำว่าน้ำเงินเนี่ยอันนี้อธิบายให้เราจำก่อนนะครับน้ำเงินในภาษาไทยแต่เดิมหาได้เลยว่าบลูไม่นะครับแต่คำว่าน้ำเงินในภาษาไทยเดิมๆเนี่ยให้เรานึกถึงเครื่องเงินน่ะเนาะเครื่องเงินมันจะมีสีออกขาววาวๆถูกไหมแต่ในภาษาโบราณเวลาพูดถึงสีเงินหรือสีน้ำเงินนะครับสีเงินหรือสีน้ำเงินเนี่ยมันจึงหมายถึงเงินเครื่องเงินน่ะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเงินยวงเนี่ยอย่างในบทนี้เห็นไหมก็มีทั้งสองคำเลยเนาะน้ำเงินคือเงินยวงนะครับให้รู้ว่าน้ำเงินคือสีเงินยวงคือโลหะเงินอะไรประมาณนี้เนาะน้ำเงินคือเงินยวงขาวพรายช่วงสีสำอางเห็นไหมมันขาวนะนั้นครูไม่ได้ตีความผิดนะมันขาวนะครับแต่
ก็ไม่สวยเท่าหน้าน้องหรอกเพราะหน้าน้องน่ะไม่ได้ขาวจั๊วอย่างเดียวน้องขาวจั๊วอย่างเดียวยังไข่ต้มไม่น่าเกลียดตายหาคนเลยสีขาวครับน้องเพราะว่าผิวน้องเนี่ยผิวเรื่อเรื่อน้องเนื้อสองสีอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นสีปกติของคนไทยน้องจริงๆคนไทยผิวสีเข้มนะครับอ่ะปลากรายไอ้ปลากรายทําทอดมันนี่แหละเนาะปลากรายก็เอาคําว่ากรายมาเล่นนะครับกรายคือเหมือนกับเรา move เนาะเคลื่อนที่ไปมาอย่างเงี้ยนะปลากรายว่ายเคียงคู่เคล้ากันอยู่ดูงามดีโหปลากรายมันได้ว่ายคู่กันแต่ดูสิน้องกับพี่ไม่ได้อยู่คู่กันอะไรอย่างงี้นะครับดังนั้นพอเห็นปลามาว่ายคู่กันเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเสียใจเศร้าใจว่าดูสิขนาดปลายังได้คู่กันเลยทําไมเราถึงไม่ได้คู่กันล่ะอะไรอย่างงี้นะครับต่อมาก็มีปลาหางไก่ว่ายแหวกว่ายหางไก่คล้ายไม่มีงอนคิดอนงองเอลออนผมประบาอะเอี่ยมไรอ่ะปลาสร้อยนะครับลอยล่องชนว่ายเวียนวนปนกันไปเหมือนสร้อยทรงสามวัยไม่เห็นเจ้าเศร้าบ่วายปลาเนื้ออ่อนบ้างนะครับปลาเนื้ออ่อนนี่ก็เอามาทอดเนาะก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะครับอุ้ยพูดแล้วก็เปรี้ยวปากไอเราก็นึกถึงจะกินคนอื่นก็เนาะเนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อเนื้อน้องหรืออ่อนทั้งกายแต่จริงๆปลาเนื้ออ่อนมันก็อ่อนทั้งตัวเหมือนกันแหละเนาะโอ้เอามาทอดกินก็อร่อยดีอ่ะแต่ก้างมันก้างก็มองว่าก้างแข็งก็ได้อ่ะแต่เขาบอกว่าแต่เนื้อน้องน่ะอ่อนทั้งตัวเลยนะครับจับตรงไหนก็อ่อนนุ่มน่าสัมผัสเหลือเกินนะครับใครต้องคือใครสัมผัสเนาะข้องจิตอันนี้ไม่ได้แปลว่าข้องใจนะครับหมายถึงว่าตรึงใจโอเคไม่วายนึกตรึกตรึงสวงปลาเสือเหลือที่ตาอะไรวะเนี่ยเหลื่อมโทษพูดผิดขอโทษเลื่อมแหลมกว่าปลาทั้งปวงเหมือนตาสุดาดวงดูแหลมล้ำขำเพราคมมีการแต่งตาไงเนาะตาสวยปลาแมลงผู้และแมลงผู้คู่เคียงว่ายเห็นคล้ายๆหน้าเฉยชมคิดความยามเมื่อสมสนิทเคล้าเจ้าเอวบางปลาหวีเกตก็นึกถึงหวีเนาะนึกถึงหวีน้องเวลาน้องอาบน้ำสระผมแล้วน้องหวีผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหวีเกตเพศชื่อปลาคิสุดาอาองนางหวีเกล้าเจ้าสะสังเส้นเกศสลวยรวยกลิ่นหอมนะครับน่าจะสะกับมะกรูดมั้งเนาะอ่ะปลาชแวงบ้างชแวงแฝงฝั่งแนบแล้วก็ปลาชวาดแอบแล้วก็ปลาแปบมาปนปลอมนี่บทเดียวล่อซะสามปลานะครับเหมือนพี่แนบแอบถนอมจอมสวัสดิ์นาฏบังออนพิษดูหมู่มัดฉาว่ายแหวกมาในสาครคนึงนุษย์สุดสายสมอนมาด้วยพี่จะดีใจแม่ก็นึกถึงน้องแม่ถ้าน้องมาด้วยพี่จะดีใจมากเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเด็กๆดังนั้นวรรณกรรมยุทธยาของเราจบเท่านี้แหละน้องไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายตะแป๊กไก่นะครับเอาแค่พอเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของเราเนาะหรือว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับได้ไปทำงานจะต้องพูดให้แขกประดังฟังอะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเราก็จะมีอะไรในหัวที่จะมาเล่าให้เขาฟังเนาะเพราะว่าพวกฝรั่งเขาก็น่าจะชอบอยู่แหละเนาะครับพวกสไตล์ที่มันเป็นตำนานเป็นเนื้อหาโบราณเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับเนาะอย่างน้อยเวลาเราอธิบายจะได้อธิบายได้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าพาฝรั่งไปเดินเที่ยววัดพระแก้วเจอฮันุมานก็ไว้มังกี้เนาะแล้วทำไมไว้มังกี้มีหลายตัวก็บอกว่าเอาพอดีไว้มังกี้มีเยอะอะไรเงี้ยนะมันก็จะไปกันใหญ่นะครับตั้งแต่คาบหน้าเราก็จะเริ่มขึ้นวรรณกรรมรัตนโกสินทร์เนาะส่วนแบบฝึกหัดวันนี้มีไม่เยอะครับมีแค่20ข้อเองนะครับจาก2เรื่องนี้นะครับมีแค่20ข้อขอให้ทุกคนได้คะแนนเต็มนะครับขอได้คะแนนเต็มนะครับใครที่ไม่ฟังขอให้ตกเจอกันครับหน้านะครับขอทุกคนโชคดีดูแลตัวเองด้วยนะครับครูเป็นห่วงนะครับสวัสดีครับ